สวัสดีค่ะเพื่อนชาว Facebook YouTube แล้วก็ชาวบล็อกแกนที่ตามเกดอยู่นะฮะกลับพบกับหนึ่งเกดอีกแล้วในต้องไม่ของถูกแหละดีเนาะโอเคข่าวนี้นะฮะก็กลับพบกับหนึ่งเกดอีกแล้วแล้วก็มาเปิดออเดอร์สำเพ็งค่ะว้าวนะฮะตามที่หลายคนรอคอยเรียกร้องแล้วก็ถามมาอยู่ทุกวี่ทุกวันตั้งแต่เรื่องรองพื้นเดินมาคอนั่นนี่แป้งแต่งหน้าโซอีว่าโอ้เยอะมากนะคะก็โอเคค่ะเปิดตั้งแต่วันที่เพื่อนๆดูคลิปนี้เลยนะคะจนถึงวันที่7นะคะโอนเงินกันเป็นวันสุดท้ายนะคะและนอกจากสินค้านะคะที่เพื่อนๆจะได้ดูต่อจากนี้ไปนะคะไม่ได้มีแค่เท่านั้นมีอีกเยอะมากนะคะเพื่อนๆเลื่อนไปดูลิงก์ด้านบนนะคะแปะไว้บนหัวคลิปนี้แล้วนะคะเป็นอัลบั้มออเดอร์สำเร็จที่เรารับทุกสิ่งอย่าง everything ทิ้งน้องน้อยนะคะตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะเรื่องความสวยความงามนะคะอยู่ในอัลบั้มนั้นทั้งหมดค่ะโอเคค่ะนอกจากที่จะได้ซื้อสินค้าราคาถูกและได้ของดีไปแล้วเนี่ยเมื่อเพื่อนๆซื้อครบ600บาทจะได้แป้งทาลิปหรือดินสอเขียนคิ้วแถมไปด้วยนะคะทุกๆ600บาทนะคะหรือถ้าครบ 1,000 บาทเพื่อนๆจะเลือกเป็นนี่ก็ได้นะคะเป็นขนตาปลอมนะคะของอายุมีเป็นเบอร์ที่น้องเกบอกว่าติดแล้วสวยมากติดแล้วเด้งทุกคนนะคะติดตั้งแต่หัวโปกยันผมยาวก็ติดเบอร์อันนี้นะคะก็แถมไปเลยนะคะซื้อครบ 1,000 บาทค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะว่ามีสินค้าอะไรใหม่ๆสินค้าขายดีนั่นนี่นะคะไปอัปเดตกันเลยค่ะโอเคค่ะมาดูสินค้าใหม่กันเลยนะคะก็คือจะเป็นเจ้านี้นะคะนี่เป็นแป้งรองพื้นนะคะเหมือนของ Espoir เลยนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่130บาทนะคะเวลาลงรองพื้นก็แบบนี้เลยจู๊นอกจากแป้งรองพื้นเมื่อกี้นะคะก็จะมีเจ้านี้คือเป็นแป้งรองพื้นยักษ์นะคะคืออันใหญ่มากแล้วคือแบบว่าเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่มีเวลาที่จะมาแบบค่อยๆละเมียดละไมอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เนียนไปเลยทีเดียวนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะแบบใหญ่ยักษ์อลังการแบบนี้ปาดปืดเสร็จเช้าแบบฉลีบปืดเนียนเสร็จนะคะแล้วขนแป้งเนี่ยที่ใครซื้อกับน้องเกดจะรู้เลยว่าขนแป้งแต่งหน้าทุกอันที่น้องเกดเอามาเนี่ยคือหนาแน่นนุ่มทุกอันนะคะน้องเกดคอนเฟิร์มได้เลยนะคะต่อมานะคะก็เป็นเจ้าฟองน้ำนะคะคิตตี้นะคะก็ราคา100บาทค่ะราคาเท่ากับตัวอื่นๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยชิจะมีความเป็นวงแหวนแถมมาให้ด้วยนะคะเวลาแบบว่าเราจับเนี่ยใช่ปะมันก็จะแบบบานๆแล้วมันก็จะแบบรับกับหน้าได้เยอะนะคะแล้วก็ส่วนตรงตุ่มๆมันก็จะเข้ากับนี้ได้ง่ายนะคะแล้วเหล็กตรงนี้เนี่ยเราจับปุ๊บมือเราจะไม่ไปกินไปเปื้อนกับรองพื้นที่มันติดอยู่กับบนฟองน้ำอะไรแบบนี้ค่ะต่อมานะคะก็เป็นเจ้านี่เลยนะคะเป็นนิสสันเขียนขอบปากของแอชลี่นะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วก็เขียนดีนะคะเนื้อนุ่มเนาะราคาอยู่ที่300บาทได้12สีเลยนะคะนี่นะคะก็มี12สีราคานะคะถูกกว่าเดิมนะคะแล้วก็คุณภาพดีเหมือนเดิมนะคะนี่เห็นไหมสวยงามมากเลยนะคะสีเนี่ยอะอยากจะบอกว่าเหมือนของ Tree Concept Eye เลยอะนะคะสีเหมือนมากนะคะแค่มันไม่มีกล่องเหล็กซึ่งถ้ามีกล่องเหล็กราคาจะแบบอีกอันนึงเลยคือในความคิดของแกคือกล่องเหล็กไม่ได้จำเป็นสำหรับชีวิตเราในการแต่งหน้าของเราคือเราก็มีกระเป๋าแต่งหน้าเรามีนั่นนี่ของเราอยู่แล้วมันไม่จำเป็นนะคะต่อมานะคะก็เป็นสินค้าขายดีใช้ดีนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยสินค้าทุกชิ้นที่น้องเกดรับฝากเนี่ยน้องเกดจะเป็นคนลองใช้ทุกอันนะคะหมดทุกอันคือดีทุกชิ้นรับรองคอนเฟิร์มแต่ที่จะบอกต่อไปนี้คือเป็นเฟเวอริตนะคะไม่ใช่ว่าอันที่ไม่ได้โผล่เฟเวอริตแปลว่ามันไม่ดีนะมันดีแต่ว่าเราชอบเราเฟเวอริตตรงนี้นะคะบางที่แบบว่าเก่าไปใหม่มาอะไรแบบนี้เข้าใจป่ะแต่อันนี้คือเฟเวอริตนะคะโอเคตัวที่เป็นเฟเวอริตนะคะเราก็ชอบมากขายดีมากนะคะคือเป็นตัวนี้นะคะคือเขียนง่ายใช้ง่ายแล้วคมมากคือเป็นเจลเขียนคิ้วตัวนี้นะคะสั่งทุกรอบเยอะทุกรอบลูกค้าชอบมากนะคะตัวนี้ถูกมากนะคะอยู่ที่150บาทถูกมากและดีมากนะคะต่อมานะคะก็เป็นเจ้านี่เลยนะคะเป็นคูชั่นมิชช่านะคะลายบราวน์นะคะจริงๆมันมี2ลายคือลายบราวน์แบบนี้แล้วก็ไอลายเจ้าเป็ดสีเหลืองนั่นอีกอันนึงนะแต่ว่าบางคนชอบบราวน์นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่แบบว่าสกปรกง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นอะไรที่เข้มๆไว้ก่อนเนาะก็โอเคอันนี้น้องเกดใช้เบอร์21นะเดี๋ยวให้ดูว่าใช้จริงนะคะนี่เละเห็นไหมนะคะแล้วนี่ก็ใช้อยู่ด้วยนะคะอย่างที่เห็นกันในทุกคลิปคือมันเหมือนเราเอาน้ำตบผิวคืออันนี้ใช้ดีมากชอบมากนะคะราคาอยู่ที่600บาทนะคะถูกมากนะคะเพื่อนๆจะหาซื้อที่ไหนแบบราคายากมากนะคะโอเคเนาะต่อมานะคะก็อัปเดตตัวนี้นิดนึงนะคะคือรองพื้นของเดอร์มาคอนะคะซึ่งปกติเนี่ยเราจะมีแค่ไม่กี่เบอร์ตอนนี้อัปเดตมาแล้วนะมีเบอร์207 208 210 211 218แล้วก็221ฟังไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะ
ไปขึ้นให้ในรูปนั่นนี่อีกทีนึงนะคะเพื่ออัปเดตว่ามีเบอร์ไหนเข้ามาโอเคค่ะต่อมานะคะก็เป็นเจ้านี่เลยนะคะเป็นบรอนเซอร์นะคะที่เรารับฝากกันแล้วเราก็บอกว่ามันเวิร์กมากนะคะอันนี้ราคาอยู่ที่180บาทนะคะอันนี้เบอร์1อันนี้เบอร์2นะคะก็คือแบบดีงามมากนะคะถูกมากดีงามมากเป็นคอนทัวร์ไฮไลท์ทุกสิ่งอย่างในตัวเลยแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบเบอร์2นะคะซึ่งจริงๆเบอร์1อ่ะมันก็สวยนะจริงๆเบอร์1อ่ะค่อนข้างที่จะให้ความเป็นแบบคมชัดมากกว่าเบอร์2แนวแบบธรรมชาตินะคะจริงๆเราจะชอบเบอร์1มันจะคมชัดหน้าพุ่งนะคะตำแหน่งธรรมชาติก็ใช้เบอร์2ได้นะคะต่อมานะคะก็เป็นเฟเวอริตอีกอันนึงนะคะที่น้องเกชอบนะคะก็คือจะเป็นเจ้านี่คือไม่ค่อยได้ออกมารีวิวนะแต่ว่าชอบนะคะคือชีจะเป็นตัวมะขามขัดผิวนะคะจริงๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีเกลือข้างในนะน้องเกดเนี่ยพอเวลาน้องเกดจะขัดผิวใช่ปะน้องเกดก็ควักในเนี้ยมันเป็นมะขามคือเป็นออร์แกนิก 100% ไม่ต้องกลัวแพ้นะคะอันนี้มันทำมาจากมะขามแท้ๆเลยนะคะเสร็จปุ๊บนะคะควักออกมาแล้วก็เอาตัวเกลือเนี่ยหยอดๆนิดนึงผสมแล้วก็ขัดเลยนะคะจะดีมากนะคะต่อมานะคะเป็นแปรงแต่งหน้านะคะที่ขายดีมากนะคะก็มีนี่โซอิวาโรสโกนะคะโซอิวาแบมบูโซอิวาแบบสีดำกระเป๋าหนังสีดำขายดีมากนะคะคือโซอิวาขายดีมากขนหนาแน่นนุ่มทุกประการครบอะค่ะคือดีมากนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอมตะที่ด้านกลางของเราคือเป็นซิกมากระบอกนะคะคือแบบเหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของน้องเกดอะเพราะว่าแบบตั้งแต่แบบสมัยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วอะใช้แบบเป็นคนแรกๆเลยใช้แล้วนี่ก็ยังอยู่ถึกดีกับเราอยู่ถึงสภาพมันจะเยินแต่ขนแป้งทุกอย่างมันยังดีอยู่ถึกอยู่นะคะเลิศมากๆเลยนะคะสมควรที่จะมีนะคะอีกอันนะคะที่ชอบมากๆเลยก็คือเป็นเจ้านี่นะคะเป็นฟองน้ำซับหน้ามันนะคะเวลาออกไปข้างนอกทีไรเราจะต้องพกแบบนี้ทุกทีเลยเพราะว่า1คือเวลาเรากินข้าวเหงื่อออกหน้ามันเนี่ยเราก็กดเขาก็จะแบบไม่รู้ว่าเฮ้ยมันคือกระดาษซับหน้ามันหรือฟองน้ำซับหน้ามันเพราะว่าคือถ้าพกเป็นกระดาษเนี่ยแล้วมันเห็นความมันบนกระดาษอ่ะมันดูสกปรกมันดูหยาบแหย่แล้วผู้ชายก็จะยี้ขนาดเราเห็นเรายังยี้เลยแกเรายังไม่อยากเข้าใกล้กระดาษแผ่นนั้นไม่โอเคนะคะเราก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยมันดีแล้วมันก็ซับหน้ามันแล้วมันก็ช่วยให้แบบว่าเครื่องสำอางติดทนแล้วนะคะยิ่งเราฉีดตัวสเปรย์น้ำแร่นะคะแล้วเราก็กดนะกริบมากฉันบอกเลยโอเคค่ะนอกจากอุปกรณ์แต่งหน้าพวกแปรงพวกดิสโซเคียนคิ้วเครื่องสำอางต่างๆนานาแล้วนะคะน้องเกยังมีเฟเวอริตอีกตัวหนึ่งก็คือเครื่องม้วนผมตัวนี้นั่นเองนะคะคือเป็น CB นะคะอันนี้น้องเกใช้ไซส์28นะคะคือค่อนข้างที่จะเป็นไซส์กลางๆนะคะแล้วก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยก็เป็น32ใหญ่บึ้มเลยก็เป็น38อะไรแบบนี้นะคะคือแต่จริงๆแนะนำแค่28พอผมไซส์น้องเกเนี่ย28พอแล้วนะคะยาวประมาณเอวอะค่ะยาวประมาณเอวก็ใช้แค่28ก็พอแล้วนะเดี๋ยวพอมันคลายมันอะไรแบบเนี้ยมันก็จะพอดีนะคะเห็นในทุกๆคลิปเลยอย่างแบบที่แต่งหน้าเป็นนางงามบ้างแบบแต่งเสร็จม้วนผมเสร็จไปเล่นเป็นร้องเพลงคาราโอเกะแบบเนี้ยแล้วก็แบบไปกระโดดโลดเต้นเหงื่อออกผมก็ยังไม่คลายใช้อันนี้นะคะดีมากร้อนมากนะคะแล้วก็แบบว่ามันลื่นมันไม่กินผมอะค่ะมันเป็นเซรามิกแบบปลื้ดแล้วก็มอนดึงปลื้ดแล้วก็มอนแบบเนี้ยคือมันจะง่ายมากๆเลยนะคะกับการทำผมในชีวิตประจำวันแล้วก็เหมาะสำหรับคนมือใหม่ด้วยนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่500บาทเองถูกมากทาแล้วนะคะเป็นสินค้าเฟเวอริตเจ้าหญิงของน้องเกที่แบบชอบมากแล้วคือแบบว่าตั้งอยู่บนโต๊ะทุกครั้งที่แต่งหน้ามีความสุขมากนะคะคือเป็นพวกนี้นะคะเป็นเซตนี่ถาดนี้อ่ะที่ใส่สำลีนี้นะคะเป็นอ่ะกระบอกใส่แปรงอย่างนี้นะคะหรือว่าจะเป็นหีบนะคะนอกจากพวกนี้นะคะก็ยังมีแบบว่าพวกเครื่องถอนขนเครื่องม้วนผมอะไรแบบนี้แต่ว่าคลิปมันเริ่มยาวแล้วเดี๋ยวเราเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปแยกในการรีวิวต่างๆอีกนะคะในวันถัดๆไปเนาะก็เดี๋ยวจะพยายามลงให้ได้แบบเยอะๆวันละคลิปอะไรแบบนี้ไม่ก็วันเว้นวันนะคะก็ติดตามกันนะคะก็เดี๋ยวจะครบ 30,000 ไลค์แล้วด้วยก็จะมีของมาแจกเล่นกันนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ไปกันเท่านี้ฝากซื้อกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย